สดีค่ะมาพบกับพี่มุกอีกแล้วนะคะในช่อง Mookie Moon Girl นะคะวันนี้จะเป็น Daily Feelings and Words from Your Beloved Ones นะคะความรักความรู้สึกจากเขาถึงคุณวันนี้นะคะมีไพ่ให้เลือก3กองเช่นเคยนะคะทำใจให้สบายไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องกดดันไม่ต้องใช้ตรรกะและเหตุผลใดนะคะพี่มุกจะมีภาพกองไพ่ให้ทุกคนได้เลือกนะคะและเดี๋ยวโพสก่อนก็ได้นะคะแล้วก็ใช้เวลาเลือกนะคะเลือกไพ่ได้แล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูคำตอบที่ time stamp ข้างล่างที่พี่มุกจะทำไว้ให้นะคะมาดูกันค่ะใครเลือกกองที่หนึ่งบ้างคะนี่อากาอิชุยจิมาดูสิคะว่า daily feelings and words จากเขาถึงเราเป็นอย่างไรบ้างมาสคาร่าเลยAbandonment นะคะเขารู้สึกเหมือนเรานะคะทิ้งเขาไปแล้วใช่ไหมหรือเขารู้สึกว่าเหมือนเขาโดนทิ้งไว้กลางทางนะคะ Denial I still don't have courage to face the truth นะคะตอนนี้เขารู้สึกเหมือนถูกเราปฏิเสธตัวเขาก็พยายามที่จะปฏิเสธไม่ยอมรับนะคะความรู้สึกที่แบบมันยังติดค้างในใจเรื่องของเราเนาะเขายังไม่มีความกล้านะคะมากพอที่จะเผชิญหน้ากับความจริงนะคะ Great achievement นะคะเขาอาจจะหันไปโฟกัสในเรื่องของการประสบความสำเร็จในเรื่องของอาชีพการงานนะคะแต่ในขณะเดียวกันก็ยังมีการคิดนะว่าอยากที่จะกลับมา achieve ประสบความสำเร็จอีกครั้งในเรื่องของความสัมพันธ์นี้เหมือนกันนะคะ Thank you for being my love เขาขอบคุณเราค่ะนะคะที่เคยเป็นความรักให้เขาหรือขอบคุณที่เป็นที่รักให้กับเขาถ้าเกิดตอนนี้เขาหันไปโฟกัสในเรื่องของความสำเร็จด้านอื่นอะเขาก็ขอบคุณวันดีๆที่เคยมีเรานะฮะ sacrifice นะคะความรักเนี้ยทั้งเขาและเราเนี่ยอาจจะรู้สึกว่ามันมีการเสียสละตัวตนของกันและกันมากนะคะจริงๆน่ะมันยังมีการที่ยังอยากจะกลับมาแก้ไขอีกครั้งนะคะคืออาจจะรู้สึกว่ารู้จริงๆน่ะที่เคยรู้สึกว่าทำไปแล้วน่ะมันยังไม่ดีพอหรือเปล่าหรือควรจะกลับมาแก้ไขใหม่ๆเพื่อให้ใจสองใจเนี่ยมันหลอมรวมนะคะเข้าหากันอีกครั้งหนึ่งนะคะมันมีแพชชั่นมันมีความร้อนในนี้เหมือนกันเพราะมันคือไฟความร้อนแพชชั่นความปรารถนาอีกครั้งนะคะนี่ไง I long for youDesire เขายังปรารถนาในตัวเราเขายังอยากจะมีเราเขายังหวยให้เขายังอยากคร่ำครวญหาหรือเขายังอยากจะให้เราเนี่ยยังอยู่ในชีวิตเขานะคะควีนโพดัมแต่ตอนเนี้ยนะคะเหมือนกับเขาเนี่ยอาจจะพยายามที่จะทำเหมือนไม่สนใจนะคะหรือพยายามที่จะมุ่งหาความสำเร็จหรืออาจที่จะพยายามที่จะแบบว่าเหมือนจะไม่ยอมรับใจของตัวเองง่ายๆแต่ในขณะเดียวกันอะไรรู้ไหมเขารู้สึกว่าถึงความใจเด็ดของเราที่เรามีนะถ้าเกิดว่าเราเลือกที่จะเหมือนแบบตัดการติดต่อใจแข็งใสชัดเจนในเป้าหมายของตัวเองเนี่ยค่ะมันเป็นสิ่งที่เขา
คนที่เคยเย็นชาอย่างเขาเคยแข็งอย่างเขาเนี่ยเริ่มกลัวความใจเด็ดและแข็งขึ้นมาของเรานะคะ I might hardly laugh and smile but when I'm with you I couldn't believe that I easily laugh and smileคือเขาอาจจะเป็นเสือยิ้มยากหัวเราะยากมีความสุขยากนะคะแต่ตอนที่เขาอยู่กับเราเนี่ยเขาแทบจะไม่เชื่อตัวเขาเองเลยว่าเขาสามารถยิ้มง่ายหัวเราะง่ายหรือแบบมีความสุขจังอ่ะแล้วสำหรับคนกองนี้ไพ่อยากจะแนะนำอะไรเราคะตอนนี้ค่ะ Violet create a balanced life นะคะตอนนี้อาจจะเป็นช่วงเวลาที่ปรับสมดุลในเรื่องของการใช้ชีวิตของเราก่อนนะคะกินอยู่หลับนอนการเรียนรู้พักผ่อนการปรับกายปรับใจให้มันบาลานซ์เนาะนะคะอีกในหนึ่งนะคะสีม่วงคือสีของคราวจักระนะคะเป็นสีของเป็นในเรื่องของการที่อาจจะเป็นช่วงเวลาในเรื่องของการที่ตระหนักรู้นะคะเรียนรู้อยู่กับตัวเองนะคะเพื่อที่จะปรับสมดุลในการใช้ชีวิตเนาะนะคะเอาละค่ะนะคะใช่ไม่ใช่ชอบไม่ชอบยังไงทิ้งไว้ตรงนี้เนาะนะคะแล้วถ้าเกิดว่าได้อะไรจากคลิปนี้นะคะฝาก Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูกองที่2กันค่ะใครเลือกกองที่2มั้งคะอามูโรนะคะอ่ะหรือฟุรุยะเรถ้าคนเป็นแฟนคนอาจจะรู้จักเนาะนะคะเอามาดูดีกว่านะคะว่า Daily Feelings and Words จากเขาถึงเราวันนี้เป็นยังไงบ้าง Denial นะคะเขารู้สึกว่าเหมือนเขาโดนปฏิเสธไปแล้วค่ะเหมือนเราแบบจะไม่เอาเขาแล้วใช่ไหมนะคะมันมีการที่ไม่ยอมเหมือนกันนะอยากที่จะยืนขึ้นมาใหม่นะคะเขาไม่ยอมรับหรอกว่าเราอะจะไม่เอาเขาแล้วนี่ไงDo you still think of me and love me? Doubt. เขามีข้อสงสัยค่ะว่าเราเนี่ยนะคะยังคิดถึงเขาไหมยังรักเขาอยู่หรือเปล่าเขาไม่ยอมรับนะว่าเขาจะโดนเราปฏิเสธนะคะมีการที่ดื้อด้านนิดนึงนะคะ loss นะคะแต่เขาก็รู้สึกว่าเหมือนเขาจะสูญเสียเราไปแล้วจริงๆแหละเหมือนเราอะจะห่างเขาไกลออกไปทุกทีเหมือนกันค่ะนะคะแต่เขาบอกว่า Don't worry my dear You're always perfect for me ถึงแม้ว่าความสัมพันธ์อาจจะมีการเหินห่างนะคะแต่เขาอยากจะบอกว่าไม่ต้องกังวลนะที่รักสำหรับเขาแล้วว่าคุณนะคะคุณ perfect เสมอคุณสมบูรณ์แบบเสมอสำหรับเขา wisdom นะคะบางทีมันมีความห่างเนาะมันมีการที่อยู่นี่อยู่กับตัวนะคะแต่มันทำให้เขาเกิดปัญญามองเห็นหรือคิดอะไรได้มากขึ้นในความสัมพันธ์นี้นะคะมีการเรียนรู้จากบทเรียนต่างๆนะคะที่เคยเกิดขึ้นระหว่างเรากับเขา It isn't what it seems Not all that glitters is gold นะบางทีเนี่ยเขาบางครั้งเนี่ยหลายอย่างนะคะมันก็ไม่เป็นอย่างที่คิดเหมือนกันเนาะเช่นถ้าเกิดตอนนี้เรารู้สึกว่าเขาดูเหมือนมีความสุขดีใช้ชีวิตหรูหราฟู่ฟ้าเหมือนไม่สนใจแต่บางอย่างมันอาจจะไม่ได้สวยงามอย่างที่เราคิดก็ได้นะถ้าเรามองเห็นเขาตอนนี้นะคะ King โพแดงเขายังอยากจะสื่อสารกับเราเขายังมีอารมณ์แบบคิดถึงอยากจะคุยกับเราแบบโรแมนติกนะคะในโหมดที่อ่อนหวานอ่อนไหวกับเรานะคะยังมีความปรารถนาดีให้เรานะคะ Don't cry my dear ต
ตอนที่เคยอยู่ด้วยกันเนี่ยเขาอาจจะเคยปลอบประโลมเราอยู่นะคะด้วยความที่เขาเป็นคนอ่อนหวานอ่อนไหวและโรแมนติกนะคะตอนนี้เขาอาจจะมีความเป็นห่วงเราอยู่เหมือนกันถ้าเกิดว่าเราอยู่ในสถานการณ์ที่อาจจะแบบเหนื่อยเกินไปไหมในบางเรื่องเนี่ยนะคะเขาบอกว่าอย่าร้องไห้เลยที่รักนะสำหรับคนกองนี้นะคะไพ่เขาอยากจะบอกอะไรเราเนาะ Bronze strengthen your bodyทำสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงก่อนค่ะยังไม่ต้องมาสนใจเรื่องความสัมพันธ์ค่ะดึงความรักตัวเองออกมาในรูปแบบของการสร้างความแข็งแรงให้กับตัวเองนะคะจะซิกแพคร่อง11อะไรทำไปก่อนนะคะกลับมารักและดูแลตัวเองให้มากๆเนาะนะคะเย็นนี้ฟิตเนสต้องมาเย็นนี้เวทลิฟติ้งต้องมานะคะดูแลร่างกายตัวเองให้ดีก่อนเนาะละค่ะนะคะจบไปแล้วนะคะสำหรับคนกองที่2เนาะใช่ไม่ใช่ชอบไม่ชอบยังไงทิ้งไว้ตรงนี้นะคะไม่ต้องซีเรียสอะไรทั้งสิ้นเนาะแล้วถ้าเกิดได้จากคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กด Subscribe นะคะเป็นกำลังใจให้กันด้วยและเดี๋ยวเรามาดูกองที่3ค่ะใครเลือกกองที่3บ้างคะนี่ฮัตโตริเฮจิมาดูสิคะว่า daily feelings and words นะคะจากเขาถึงเราวันนี้เป็นยังไงบ้างเนาะ temptation นะคะเขายังรู้สึกยังมีความเสน่ห์ค่ะชื่นชมดึงดูดหลงไหลในตัวของเราอยู่นะคะ control I try to control situations so I don't come across aswonderable as I feel แต่พยายาม control พยายามควบคุมอารมณ์ความรู้สึกค่ะนะคะไม่อยากให้มันเกินจุดที่เขารู้สึกว่ามันเป็นพื้นที่ที่เขารู้สึกปลอดภัยเพราะว่าถ้ามันเกินจุดไปเนี่ยเขากลัวเขาจะ handle หรือรับมือกับความที่แบบว่าความอ่อนแออะไรบางอย่างเนี่ยไม่ได้เหมือนกันนะ control เก่งเช่นอาจจะแบบว่าจะต้องมาใจอ่อนเพราะเราเนี้ยหรออะไรเงี้ยก็เลยแบบพยายามที่จะคอนโทรลหรือควบคุมความรู้สึกเนี้ยค่ะ just fun นะคะเขาคิดถึงช่วงเวลาที่เคยมีความสุขด้วยกันไปนู่นไปนี่ด้วยการเดินเล่นอาจจะเดินเล่นแบบสนุกด้วยการหัวเราะด้วยการมีความสุขกันนะคะหรืออาจจะไปใช้เวลาด้วยกันตามเทศกาลเนี้ยคิดถึงช่วงนั้น I'm yoursเขาบอกว่าเขายังเป็นของเราอยู่ค่ะฉันเป็นของเธอเสมอนะคะถึงแม้ตอนนี้มันอาจจะห่างไกลกัน so purpose นะคะจริงๆอ่ะตอนนี้เขาก็รู้แหละว่าถ้าเกิดมันมีบางอย่างที่มันต้องห่างกันเนี่ยอาจจะเป็นช่วงที่แบบว่ากลับมาศึกษาเรียนรู้ดูใจของตัวเองก่อนนะคะก่อนที่จะมาเคลียร์ใจหรือไขใจเข้าหากันอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะเดินนะคะร่วมกันไปได้อีกครั้งหนึ่งในเป้าหมายเดียวกันหรือจุดมุ่งหมายเดียวกัน blooming even beautiful things can bloom out of the darkness นะคะเขารอให้ดอกไม้แห่งความรักนะคะหรือความรู้สึกดีมันผลิบานอีกครั้งนะคะหลังจากที่ผ่านความดำมืดผ่านความยากความทุกข์ต่างๆนานามานะคะหรือตอนเนี้ยในการที่แบบว่ามันอาจจะมีความดาร์กเช่นการที่ไม่เข้าใจกันนะคะแต่สิ่งที่มันดีขึ้นก็คือสิ่งที่มันงอกงามขึ้นก็คือความชัดเจนในใจที่คิดถึงกันและกันที่มันมากขึ้นเนี่ยนะคะที่เขาอาจจะมองเห็นเนาะนะคะนะคะ2ดอกจิกนะคะเขาคิดหาช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับเราหรือเข้ามาหาเราค่ะหรือแม้กระทั่งการที่อยากที่ยังจะอยากเดินทางมาหาหรือเดินทางไปด้วยกันได้อยู่นะคะ I'm so happy to having you in my life เขามีความสุขมากนะที่มีเราในชีวิตค่ะนั่นไงเขาถึงยังอยากจะเดินไปด้วยกันนะคะหลังจากที่อาจจะผ่านช่วงที่แบบค้นใจตัวเองนะคะอยู่บนทางของตัวเองก่อนเนาะและสำหรับคนกองนี้ไพ่นะคะอยากแนะนำอะไรกับตัวเราบ้าง Silver นะคะ Be persistent
ตอนนี้ให้ทำเป้าหมายของตัวเองก่อนค่ะนะคะเด็ดเดี่ยวแน่ชัดชัดเจนนะคะมุ่งมั่นนะคะขยันหมั่นเพียรกับเป้าหมายของตัวเองก่อนถ้าเรามีสิ่งอะไรที่เราจะต้องทำนะคะในตอนนี้นะโอเคค่ะครบ3กองแล้วนะคะนะคะเลือกกองไหนกันบ้างใช่ไม่ใช่ชอบไม่ชอบยังไงทิ้งไว้ตรงนี้นะคะไม่ต้องซีเรียสอะไรทั้งสิ้นเนาะและถ้าเกิดได้อะไรจากคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กด Subscribe นะคะเป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วเดี๋ยวมาพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ